ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีคนที่มีคอเป็นหนังทุกคนด้วยนะครับและคลิปนี้คือสปอยเอามันเป็นช่วงที่พูดคุยสปอยเกี่ยวกับความน่าสนใจในหนังเพิ่มเติมว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างหลังดูทำขึ้นมาเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันขำๆนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยใครดูมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยว่ามีประเด็นไหนนอกจากที่พูดเนี่ยเด็ดๆเสริมๆกันเข้ามานะฮะเดี๋ยวตอบกันแบบมันๆนะฮะแล้ววันนี้จะเป็นการสปอยหนังฮีโร่เรื่อง Aquaman เจ้าสมุทรเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับหนังฮีโร่ส่งท้ายปีส่งตรงจากค่าย DC เรื่องนี้คงจะเหนือความคาดหมายของใครหลายๆคนใช่ไหมล่ะและเชื่อว่าต้องมีหลายๆคนที่ฟินน้ำแตกกันแน่ๆเลยนะฮะหลังจากได้ดูหนังเรื่องนี้ต้องชื่นชมเลยนะว่าเจมส์วานเนี่ยเขาเก่งจริงๆกล้าที่จะทำหนังอะไรแบบนี้แล้วแบบว่าโอ้โหทำตบท้ายปีชนิดที่ว่าไม่ให้คู่แข่งอย่างมาร์เวลเนี่ยทำหนังออกมาหลังจากปีนี้เลยนะคือจบปี2018เนี่ยก็จะคงหนังเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวกับฮีโร่ก็คือเอาความแมนนี่แหละ คิดดูแล้วกันนะฮะนี่ขนาดเราได้เห็นอะไรมาก่อนในตัวอย่างเยอะแยะแล้วนะยังรู้สึกสนุกขนาดนี้และถ้าหนังเรื่องต่อไปอ่ะมันมีอะไรที่แบบอลังแบบนี้แล้วเขากักไว้ไม่ให้เราเห็นเนี่ยมันจะขนาดไหนนะว่าความสนุกของหนังที่เจมส์วานเขาสร้างเนี่ยลองคิดกันดูนะหนังเรื่องนี้เอาไปเลย10เต็ม10สำหรับผมและเพื่อนๆล่ะครับให้กันกี่คะแนนมาเรามาเริ่มสปอยกันเลยดีกว่านะฮะ1ขอเล่าเนื้อเรื่องเนื้อหาย่อๆของหนังกันก่อนละกันนะครับหนังอควาแมนเนี่ยเหตุการณ์เรื่องจะอยู่หลัง Justice League ไม่นานนะครับจะพาให้เราไปรู้จักกับต้นกำเนิดและตัวตนของอาร์เธอร์เคอรี่หรือที่เรารู้จักกันอีกชื่อก็คืออควาแมนให้มากขึ้นนี่แหละฮะโดยเรื่องนะฮะเริ่มขึ้นจากการที่ราชินีแอตแลนนาไม่พอใจที่ถูกพ่อคิงแอตแลนติสจับให้แต่งงานกับคนที่ไม่รักนะครับจึงทำให้ราชินีแอตแลนนาเนี่ยหนีขึ้นมาบนบกและได้พบรักกับมนุษย์ธรรมดาอย่างทอมต่อมาเนี่ยทั้งคู่ตกหลุมรักกันนะฮะแล้วก็ให้กำเนิดอาร์เธอร์เคอรี่ขึ้นมาไม่นานแอตแลนนาก็ถูกตามตัวเจอและต้องกลับลงไปทะเลตามคำสั่งของราชาแอตแลนติสและต้องกลับไปแต่งงานกับคู่หมั้นของเขานะฮะไม่งั้นเนี่ยจะส่งผลให้ตัวพ่อของอาร์เธอร์เคอรี่และตัวลูกเนี่ยมีอันตรายนะฮะก็จำเป็นที่จะต้องกลับลงทะเลไปครับอาร์เธอร์เคอรี่ก็โตขึ้นมานะฮะและได้เรียนรู้วิชาการเอาตัวรอดจากวอลโก้อาจารย์ที่แม่ของเขาเนี่ยฝากฝังเอาไว้นะครับและมีความหวังไว้ว่าโตขึ้นมาจะได้เจอกับแม่หลังจากนั้นเวลาผ่านไปนะฮะมีน้องของอะควาแมนนะครับผมซึ่งต่างพ่อชื่อว่าคิงออมโตในทะเลแอตแลนติสนะฮะและเป็นคนคุมแอตแลนติสอยู่ในขณะนี้ต้องการจะเปิดศึกกับมนุษย์บนบกครับเพราะทำความเสื่อมเสียให้กับท้องทะเลมาเป็นเวลานานเขาจึงรวบรวมกองกำลัง7อาณาจักรให้มาเป็นพันธมิตรและรอเวลาขึ้นบกเพื่อไล่ฆ่าผู้คนเป็นการเอาคืนราชินีเมล่านะครับคู่มั่นของคิงออมเห็นท่าไม่ดีจึงไปขอความช่วยเหลือจากอควาแมนซึ่งมีเชื้อสายของกษัตริย์นะฮะและมีสิทธิ์ในการครอบครองบัลลังก์ให้มากอบกู้สถานการณ์ในครั้งนี้ครับโดยเขาเนี่ยต้องพาอควาแมนตามหาตีศูนย์แห่งตำนานซึ่งตามธรรมเนียมของแอตแลนติสเนี่ยถ้าใครได้ครอบครองตีศูนย์นี้จะสามารถยึดบัลลังก์อำนาจกษัตริย์ในปัจจุบันได้ครับก็เป็นเรื่องราวการประจนภัยของทั้งคู่นะฮะพอเจอตีศูนย์อควาแมนก็กลับมาที่ใต้น้ำทะเลนะฮะแล้วก็ฟัดกับคิงออมและเขาก็สามารถชนะได้และยึดครองบัลลังก์เป็นราชาคนใหม่แห่งแอตแลนติสได้สำเร็จจบง่ายไหมสัตว์สองพูดถึงแบ็กแมนต้ากันหน่อยนะครับตัวโกงตัวนี้เห็นว่าเป็นแฟน DC เนี่ยบอกว่าเป็นตัวละครที่เป็นคู่รักคู่แค้นของอะควาแมนเลยนะครับในคอมิกจริงไหมครับในเรื่องเนี่ยผมชอบนะแม้จะไม่ได้มีมิติอะไรมากมายนะครับแต่ปมในใจที่ทำให้เขาเนี่ยเกลียดแค้นอะควาแมนเนี่ยชัดเจนมากโดยการที่ฉากแรกเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยติดแงกอยู่ในเรือดำน้ำนะครับแล้วก็น้ำกำลังจะท่วมอะควาแมนไม่ช่วยนะฮะทำให้แบ็กแมนต้าเนี่ยเกลียดอะควาแมนตั้งแต่นั้นมาก็สมแล้วนะไปฆ่าผู้คนบริสุทธิ์แล้วแม่งยังมีหน้าไปยิงใส่อะควาแมนอีกจะช่วยทำเพื่อตอนหลังนะครับมาเฉลยว่าแบ็คแมนต้านี่แหละร่วมมือกับคิงออมแบบลับๆโดยคิงออมเนี่ยจ้างวานให้แบ็คแมนต้าไปขโมยเรือดำน้ำแล้วเอาเรือดำน้ำเนี้ยมาสร้างจัดฉากสถานการณ์ว่ามีคนจากบนบกเนี่ยบุกเมืองใต้น้ำครับขับเรือมายิงเมืองใต้น้ำอะไรเงี้ยทำให้อาณาจักรอื่นๆเนี่ยเข้าร่วมกับคิงออมที่จะยึดครองโลกบนบกอะไรทำนองนั้นนะก่อนที่ตอนหลังเนี่ยแบ็คแมนต้าจะได้ชุดวิทยาการล้ำยุคไปใส่นะฮะตาโตยิงเลเซอร์ที่เราเห็นในตัวอย่างนั่นแหละโอ้ยไอเลเซอร์นี่ก็ยิงแรงนี่นะระเบิดทีนี่โอ้โหตึกรามบ้านช่องนี่สนั่นหวั่นไหวเลยปี๊ดปี๊ดปี๊ดแต่ยิงอควาแมนแม่งอควาแมนแค่รู้สึกแสบคันๆนะฮะแผลถลอกนิดหน่อยไม่เข้าซะงั้นถึกมากแต่อควาแมนนี่ก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะเจอไอ้มีดอ่ะที่สืบทอดมาจากปู่ของแบ็คแมนต้าเนี่ยเป็นคนอยู่ในอาณาจักรใต้น้ำแล้วขึ้นมาบนบกเหมือนกันนะฮะก่อนจะลงกลับไปใต้น้ำอยากรู้เหมือนกันว่าปู่แบ็คแมนต้าคือใครโอ้โหเขามีมีดวิเศษที่สามารถทำให้อควาแมนบาดเจ็บได้นะฮะอาจจะเป็นอาวุธคล้ายๆคริปโตไนท์ในอนาคตก็ได้มั้งเนี่ยอาวุธตัวเนี้ย
หลายๆคนบอกว่าอควาแมนเนี่ยเล่าตัวร้ายน้อยไปหน่อยอันนี้ผมขอพูดเลยนะว่าเขาเล่าแค่นี้ก็ถูกแล้วแล้วแบบมันชัดดีอ่ะไม่จำเป็นจะต้องเล่ามากอะไรมากมายนะเพราะว่าในหนังอควาแมนเขาก็ต้องการจะเล่าเรื่องของตัวเอกเว้ยไม่ได้จะไปเล่าเรื่องของตัวโกงอ่ะดิใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเล่าแค่นี้ก็พอหอมปากหอมคอแล้วนะสำหรับแบ็คแมนต้าในใจผมอยากให้เล่าเรื่องของคิงออมเยอะๆกว่านี้ซะมากกว่าแบ็คแมนต้านี่มาแย่งบทคิงออมไปเหมือนกันนะก็สามครับพูดถึงแบ็คแมนต้าแล้วก็พูดถึงเอ็นเครดิตเลยละกันหนังเรื่องนี้มีตัวเดียวนะครับเอ็นเครดิตหลังจากฟังเพลงจบเนี่ยสรุปแล้วแบ็คแมนต้าหลังจากฟัดกับอควาแมนเนี่ยแล้วหล่นเหวไปเนี่ยมันไม่ตายครับผมรอดเฉยเลยฮะแล้วก็ลอยทะเลอยู่นะฮะจนมีคนเก็บไปได้นะฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาพบกับดร.สตีเฟนชินด็อกเตอร์คนนี้อย่างที่เราเห็นนะชอบออกทีวีแล้วก็บอกว่าเมืองแอตแลนติสเนี่ยมีอยู่จริงนะฮะแต่คนเนี่ยจะหาว่าด็อกเตอร์เขาบ้านะฮะทั้งสองก็ได้เจอกันนะฮะแล้วก็ได้พบว่าเฮ้ยนี่เป็นวิทยาการจากเมืองใต้น้ำใช่ไหมอะไรเงี้ยนะฮะดังนั้นมีแนวโน้มเหมือนกันนะครับว่าภาคต่อไปเนี่ยสำหรับอควาแมนจะเกี่ยวกับแบ็คแมนต้าอีกแล้วครับและอาจจะเป็นสงครามระหว่างคนกับมนุษย์ก็เป็นได้นะแบ็คแมนต้าอาจจะร่วมมือกับไอ้ด็อกเตอร์ชินเนี่ยอัปเกรดชุดให้ดีขึ้นแล้วสู้กับอควาแมนสูสีอะไรงั้นมะน่าสนใจเนาะแล้วก็ดร.สตีเฟนชินเนี่ยมีคนล้อเลียนบ่อยๆนะครับว่าหน้าเหมือนพี่วูดดี้เกิดมาคุย คล้ายนะคล้ายนะเพื่อนๆรู้จักดร.สตีเฟนชินกันไหมว่าเขาคือใครอะไรยังไงเสริมกันเข้ามาดูหน่อยนะครับ4พูดถึงฉากที่ชอบกันหน่อยละกันนะครับต้องบอกว่าเยอะแยะไปหมดนะฮะเพื่อนๆชอบฉากไหนกันบ้างลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูอย่างแรกเลยผมชอบฉากที่อควาแมนสู้กับคิงออมมากๆทั้ง2ฉากเลยฮะโอ้โหต้องบอกว่ามีพลังทั้งคู่นะฮะฉากแรกที่สู้กันด้วยธรรมเนียมเก่าๆของเผ่าพันธุ์ของแอตแลนติสนะฮะที่ลงไปสู้กันในสังเวียนไฟอะไรเงี้ยด้วยศักดิ์ศรีโอ้โหตายน้ำอ่ะทำเอาขนลุกมากๆเลยนะฮะโดยเฉพาะตอนที่กล้องแพนไปที่คนดูแล้วเฮคนอึ้งอ่ะขนลุกเลยครับฉากนี้เห็นในตัวอย่างแล้วมาดูจริงๆยังขนลุกอยู่เลยฉากนี้นะครับอควาแมนก็สู้กับคิงออมอยู่พักนึงแต่เขาสู้ไม่ได้นะฮะด้วยความที่เป็นถิ่นของคิงออมโอ้โหเจอคิงออมเอาตีศูนย์ของตัวเองฟาดตีศูนย์ของอควาแมนที่ได้จากแม่นี่หักเลยนะฮะแต่หลังจากอัปเกรดพลังได้ตีศูนย์ในตำนานกับชุดเกาะทองมาแล้วโอ้โหพลังเหลื่อมล้ำจนแบบคิงออมง่อยไปเลยนะฮะแพ้ชนิดสู้บ่ได้ฉากไคลแม็กซ์แม้ว่าจะสั้นนะฮะระหว่างอควาแมนสู้กับคิงออมแต่ก็เท่มากนะฮะสู้กันบนเรือนะฮะก่อนที่คิงออมจะแพ้นั่นแหละนี่ก็ชอบนะฮะพอคิงออมแพ้เนี่ยก็โดนจับเข้าคุกไปนะฮะเราก็ไม่รู้ชะตากรรมเหมือนกันว่าหลังจากเขารู้ว่าแม่เขายังไม่ตายเนี่ยจะดีจะร้ายยังไงต่อเนาะเหมือนมีเลสไนว่าเขาจะไม่ยอมแค่นี้นะดูจากสายตรงสายตานะคิงออมเนี่ยอาจจะเป็นแนวอย่างโลกิในมาร์เวลกับทอร์ก็ได้นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ปะฉากที่ชอบต่อมานะฮะก็คงเป็นฉากที่คิงออมจัดคลื่นทะเลยักษ์มาถล่มชายฝั่งแถวพื้นที่ริมทะเลนี่แหละครับชอบมากครับคลื่นยักษ์หูโคตรอลังการนะพระเอกอย่างอาร์เธอร์คิลลี่เนี่ยต้องขี่รถหนีพาพ่อที่กำลังเมานะฮะหลังดวลเบียร์กันไปหนีคลื่นยักษ์เผลอ CG ดีกว่าหนังโลกแตกบางเรื่องอีกแต่ก็งงนะทำไมอาร์เธอร์คิลลี่ทำไมไม่จับพ่อแล้วว่ายหนีไปตั้งแต่น้ำจะมาถึงอะไรอย่างนี้นะไปขับรถหนีเพื่อยังไงก็หนีไม่ทันนะก็เป็นฉากที่คิงออมประกาศศึกจะบุกโลกมนุษย์นะฮะแต่ถ้าลองคิดกันไปนะถ้าคิงออมขึ้นมาเนี่ยยังไงก็ต้องเจอกับพวกยอดมนุษย์อื่นๆนะฮะเหล่า Justice League เนี่ย Wonder Woman Superman Batman อะไรอย่างเงี้ยรอตบคิงออมอยู่แล้วพี่แกคงยังไม่รู้จักฉากที่ชอบต่อมานะครับผมชอบฉากเนี้ยฉากที่พระเอกไปแอตแลนติสนะฮะแล้วโดนจับได้นะฮะแล้วก็โดนทุบสลบไปตื่นขึ้นมาโดนจับล่ามโซ่ไว้โอ้โหฉากเนี้ยอลังการขาววาบเลยอาร์เธอร์เคอรี่โชว์พลังนะฮะโซ่ก็ล่ามพี่แกไว้ไม่อยู่ใช่ไหมแล้วก็ลอยตัวมาหาคิงออมก่อนที่จะท้าไฟกันนะหูได้ฟีลมากแล้วก็ฉากนี้นะที่นึกขึ้นได้ชอบฉากจูบของเมล่ากับอควาแมนที่เมล่าเนี่ยจูบให้กำลังใจอควาแมนก่อนจะไปออกศึกกับคิงออมนะฮะท่ามกลางระเบิดตุ้มตามสงครามใต้น้ำอะไรเงี้ยไม่ว่าจะระเบิดระเบ้ออะไรเนี่ยกูไม่สนกูขอจูบไว้ก่อนโรแมนติกชิบหายเหมือนมีผู้ข้างๆอะไรเงี้ยโอ้โหฉากที่ชอบนะฮะก็เป็นฉากนี้อีกฉากที่พระเอกอควาแมนแล้วก็เมล่าเนี่ยไปตามหาตรีศูนย์ที่ล่องทะเลลึกโอ้โหฉากนี้แหวกว่ายพวกสัตว์ประหลาดฮะงานโคตรศิลป์เลยอาร์ตมากภาพอ่ะเห็นป่ะแดงๆแล้วก็แหวกลงไปนับหมื่นตัวอะไรเงี้ยมันกลัวไฟสีแดงซะงั้นนะฮะชอบแต่นี่ก็คือฉากที่ผมชอบนะ6พูดถึงฉากที่ชอบกันไปแล้วนะฮะก็ต้องมีฉากที่เกลียดกันบ้างเกลียดฉากตามหาเบาะแสตีศูนย์ที่ทะเลทรายว่ะแล้วพระเอกเนี่ยบังเอิญล่วงลงหลุมแล้วก็แบบเป๊ะจริงๆล่วงไปไม่พอนะฮะไปล่วงต่อหน้าเบาะแสข้อความของราชาคนเก่าอีกแม่จะง่ายไปไหนนะฮะรู้นะว่าเมล่าเนี่ยมีเรดาร์ตามหาเบาะแสคล้ายๆเรดาร์หาดราก้อนบอลน่ะแต่ก็แม่งบังเอิญล่วงไปหลุมทะเลทรายนั้นง่ายเหลือเกินอีกฉากนึงที่เกลียดนะฮะ
หลายๆคนชอบฉากนี้ผมเกลียดฉากที่นางเอกเมล่ากินดอกกุหลาบหลังจากไปหาบ่อแสกับอควาแมนใช่ไหมโอ้นางไร้เดียงสาขนาดนั้นเลยเหรอถึงกับไม่รู้ว่ากุหลาบคืออะไรเนี่ยนะแม่ถึงจะน่ารักแต่ก็แปลกๆเนาะและนี่ก็คือฉากที่เกลียดนะมีนิดเดียว7พูดถึงพลังของตรีศูนย์ในตำนานกันหน่อยนะฮะดูแล้วน่าจะทรงพลังตั้งแต่ผนึกไว้มีวิ่ง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 สั่นสั่นสั่นเป็นเจ้าเข้ายังกับกระบองไซอิ๋วโคตรทรงพลังเลยนะฮะแม่พอพระเอกได้มาเนี่ยพลังอย่างแรกที่เห็นเลยคือบังคับปลาครับโอ้โหบังคับปลาได้ทั้งท้องทะเลเป็นพันเป็นหมื่นตัวโคตรสุดนะฉากเนี้ยทำเอาแบบอ้าปากหวอเลยมีพละกำลังมหาศาลอีกต่างหากนะฮะก็อย่างที่เห็นนะพอได้ตีศูนย์นี้มาโอ้โหฟาดตีศูนย์ของคิงออมหักไปเลยนะฮะคิงออมกลายเป็นง่อยไปเลยส่วนพลังของชุดสีทองนะฮะเกาะเกล็ดเนี่ยที่เราเห็นตัวเอกได้เนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่ามันเหนียวขนาดไหนนะแล้วก็สเกลความแข็งแรงเนี่ยมันมากไหมนะฮะเพราะว่ายังไม่โดนฟันแบบจัดๆนะฮะอันนี้ค้างครับอาจจะมีบอกในเรื่องต่อไปก็ได้นะฮะสำหรับความแข็งแกร่งของชุดนี้8ฉากเซอร์ไพรส์ครับผมหนังมาเฉลยตอนหลังว่าราชินีแอตแลนนายังไม่ตายครับหลังจากโดนลงโทษครับส่งไปเสวยให้กับอสูรล่องสมุทรแต่เขาก็เอาตัวรอดและติดแงกอยู่ที่นาจักรล่องสมุทรนี้นะฮะเพราะว่ากลับขึ้นไปข้างบนไม่ได้เพราะว่าการจะกลับขึ้นไปข้างบนเนี่ยต้องใช้ตีศูนย์ในตำนานแต่ว่าตีศูนย์เนี่ยต้องใช้คนที่คู่ควรเท่านั้นถึงจะเอาไปใช้ได้ใช่ไหมแล้วก็ยังมีมอนสเตอร์อย่างอะไรเข้นๆนะฮะเหมือนคลาเข้นไม่รู้นะเฝ้าอยู่มอนสเตอร์ยักษ์โอ้โหสรุปแล้วมันคือตัวอะไรวะเพื่อนๆรู้กันไหมตัวเนี้ยใช่ปลาหมึกยักษ์คลาเข้นป่ะอะไรมันไม่ใช่คลาเข้นมันอะไรเด่นๆอะไรสักอย่างใครรู้มั่งบอกทีนะฮะคนที่เป็นแฟนคอมิกตัวจริงพระเอกก็แบบสามารถดึงหอกออกมาได้อย่างง่ายดายเลยนะฮะหลายๆคนสงสัยว่าทำไมดึงง่ายจังเอ้าก็เขาเป็นคนที่คู่ควรไงไอ้ปลาหมึกมันพูดหลอกไปอย่างนั้นแหละให้แบบหวั่นๆไงไม่กล้าดึงอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วฉากนี้ก็ซึ้งมากๆนะฮะตอนที่พระเอกเนี่ยเจอแม่เขาแล้วรู้ว่าแม่ยังไม่ตายนะฮะก็ซึ้งอีกฉากนึงก็คือพ่อของพระเอกตอนจบได้เจอกับราชินีแอตแลนนานี่แหละโอ้โหพ่อเนี่ยออกมารอที่ท่าน้ำทุกวันนี่เป็นพี่มากเลยกอดกับแม่อู้ซึ้งครับเซอร์ไพรส์แม่นี่ยังไม่แก่เลยพ่อนี่โอ้ผมร่วงหมดแล้ว9พูดถึงอาณาจักรทั้ง7ในหนังกันสักหน่อยนะฮะน่าสนใจนะตรงเนี้ยในเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็นว่าคิงออมเนี่ยไปพูดให้ราชาที่ต่างๆเนี่ยยอมตกลงเพื่อมาเป็นพันธมิตรและขึ้นไปฆ่ามนุษย์บนบกนะฮะต้องได้เสียง4ใน7อาณาจักรถึงจะอนุมัติขึ้นไปตีบนบกได้1อาณาจักรแอตแลนติสที่พระเอกอยู่กับคิงออม2อาณาจักรเซบิเลียนใช่ไหมที่พ่อของนางเอกครองอยู่3อาณาจักรทะเลทรายที่ไปหาล่องรอยเบาะแสของตีดศูนย์นั่นแหละฮะ4อาณาจักรมนุษย์เงือกนะฮะโอ้โหเป็นเผ่าที่อ่อนแอที่สุดในหน้าน้ำทะเลทั้งนั้น5อาณาจักรล่องสมุทรที่ทีซ่อนตีดศูนย์ไว้นะฮะ6อาณาจักรปูครับที่พวกคิงออมไปตีใน Star Wars สงครามใต้น้ำนั่นแหละเนี่ยฮะนับได้แค่6นะดังนั้นเนี่ยอีกอาณาจักรนึงยังไม่ได้กล่าวถึงในหนังนะฮะไม่รู้ว่าจะเก็บไว้เล่นในภาคต่อไปหรือเปล่าใครรู้บ้างครับว่าอีกอาณาจักรที่หายไปคืออะไรลองบอกทีครับน่าสนใจเว้ย10เหตุผลที่อาณาจักรแอตแลนติสล่มสลายครับผมอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะเราจะได้เห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหอาณาจักรแอตแลนติสเนี่ยเคยอยู่บนบกด้วยนะตอนรุ่งเรืองมีลักษณะคล้ายๆตำนานเทพกรีกนะฮะก็เห็นว่าอควาแมนเนี่ยเรื่องราวเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกตำนานเทพกรีกนิยายนี่แหละฮะประเด็นที่น่าสนใจคือคิงแอตแลนติสคนเก่าเนี่ยหลังจากหลอมรวมตีศูนย์ในตำนานอันนี้มาได้เนี่ยในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าไม่พอใจในพลังใช่ไหมเอาตีศูนย์เนี่ยไปผสมกับวิทยาการอย่างอื่นนะฮะทิ่มเข้าไปแล้วก็ระเบิดตามทำให้เมืองแอตแลนติสเนี่ยล่มสลายครับผมสงสัยว่าไอ้วิธีการอันนั้นน่ะมันใช่มาสเตอร์บ็อกไหมครับในหนังจัสตินลีกอะเพื่อนๆคิดว่าไงใช่ปะมีแนวโน้มว่าจะใช่ปะวะแต่มันก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากนะฮะว่าใช่ไหมอาจจะเป็นอีสเตอร์เอ็กเล็กๆนะฮะที่เชื่อมจัสตินลีกนะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยไอ้มาสเตอร์บ็อกมันก็เลยอยู่ในเมืองของแอตแลนติสไงแล้วก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะฮะ11เครื่องแบบการแต่งกายของอาณาจักรพระเอกอย่างแอตแลนติสทหารเนี่ยโอ้โหผมว่ามีความคลาสสิกเหมือน Stormtrooper ของ Star Wars เลยนะฮะเห็นป่ะทหารเนี่ยจะใส่ชุดเกราะเป็นเอกลักษณ์อย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็มีแบ่งระดับกันด้วยพวกลุคจ็อกหน่อยก็จะเป็นสีขาวนะฮะพวกเก่งๆหน่อยก็จะเป็นสีแดงนะฮะโอ้โหอันนี้ต้องบอกว่าเท่นะแม้จะไม่ได้แบบติดตาเหมือน Stormtrooper แล้วน่าจะเป็นตำนานต่อไปอ่ะแต่ก็รู้สึกชอบอ่ะพวกทหารเหล่าเนี้ยเพื่อนๆชอบกันป่ะแอบคิดอยู่เหมือนกันนะจะมีแบบว่าสีอื่นแบบเหนือกว่าพวกเขาหน่อยมั้ยนะฮะแต่ผมงงอย่างนึงนะทำไมมันต้องมีน้ำอยู่ในหน้ากากมันวะแล้วแบบมันมีคนนึงอะที่แบบว่าพอหน้ากากแตกเนี่ยต้องเอาหน้าไปมุดในโถส้วมเพื่อแบบหายใจพวกชาวแอตแลนต้าเนี่ยบางคนหายใจในโลกมนุษย์ไม่ได้หรอใครรู้บ้างบอกทีนะและนี่ก็คือสปอยเอามันคลิปนี้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนจะลาจากกันไปขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะที่โดเนทมาเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับคลิปนี้นะฮะมีคุณศิวนนท์กินเสง10 บาทคุณวัชริตชมสีสด10 บาทคุณสเลดิตปิสิน10
17บาทและก็คุณชินภัทรวรวิเศษ15บาทครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทั้ง4คนด้วยนะที่สนับสนุนกันเข้ามาเป็นกำลังใจกันครับใครสนใจโดเนทสนับสนุนช่องกันได้นะรายละเอียดมีใต้คลิป Thank you รักทุกคนเลยครับชอบคลิปก็อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์กันได้นะฮะก็มาพูดคุยขำๆเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้หลังรีวิวไปกันนะฮะสนุกกันไปนะฮะจะได้ตอบกันมันๆผมอ่านคอมเมนต์ทุกคนนะเดี๋ยวไปไล่ตอบทีหลังแล้วกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ